อย่าลืมนะครับลืมสาเหตุเกิดจากผมจำไฟจากต้นทางก่อนแล้วค่อยเดินสายไฟไปสู่ปลายทางดังนั้นก็จึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งอันตรายอาจถึงชีวิตการเดินไฟที่ถูกต้องจะต้องเดินไฟที่จุดปลายทางให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงค่อยมาจำไฟกับต้นทางครับซึ่งนั่นจะปลอดภัยสูงสุดส่วนสาเหตุนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการใช้สว่านดังนั้นผมจึงไปสับเบรกเกอร์ย่อยในส่วนของชั้นห้องนอนหลังจากใช้สว่านเสร็จก็ลืมสับเบรกเกอร์ย่อยที่ตู้คอนซูเมอร์ออกทำให้เกิดเหตุการณ์ช็อตแล้วเบรกเกอร์ย่อยตัดสายไฟไหม้เกรียมอย่างนี้ดังนั้นการจะเดินสายไฟความปลอดภัยสูงสุดก็คือดึงสายไฟออกจากเบรกเกอร์ย่อยในส่วนที่เราจะทำงานแล้วให้ใช้ปลั๊กพ่วงเดินจากชั้นที่เราไม่ได้เดินไฟแล้วพ่วงสายไฟขึ้นมาแล้วก็จึงใช้ไฟนั้นมาทำการเจาะปูนเพื่อฝังพุกถ้าทำอย่างนั้นจะปลอดภัยสูงสุดครับเพราะการทำแบบนี้มักจะหลงลืมและการทำจะต้องใส่รองเท้าและจะต้องไม่สัมผัสสายไฟ2เส้นพร้อมกันถ้าเราใส่รองเท้าแล้วเราจับสายไฟหรือสัมผัสสายไฟเส้นเดียวไฟก็จะไม่สามารถทำอันตรายเราได้เนื่องจากว่ามันไม่สามารถครบวงจรกับปูนและที่สำคัญต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแตะถูกตัวนำเช่นปูนถ้าตัวเราสัมผัสถูกปูนแล้วเราจับสายไฟเส้นเดียวมันก็จะไหลผ่านตัวเราไปสู่ส่วนที่เราสัมผัสปูนและอาจทำให้เราเสียชีวิตได้ก่อนสัมผัสไฟควรใช้หลังนิ้วแตะหรือหลังมือแตะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ารองเท้าของเราหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเราที่เราอาจจะสัมผัสถูกปูนโดยที่เราไม่รู้สึกตัวการสัมผัสถูกสายไฟด้วยหลังมือทำให้มือเรากำและหลุดออกมาและนั่นทำให้เรารู้ว่ารองเท้าของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของเราแตะถูกตัวนำหรือไม่เพื่อความปลอดภัยอีกขั้นตอนหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าตอนต้นนะครับว่าไม่ควรจำไฟเข้ามาก่อนผมจำแต่กล่องไฟมาก่อนแล้วนั้นผมไม่ได้ปันสายไฟตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะในขั้นตอนแต่ทีนี้ก็ไม่วายลืมที่จะมาตัดตรงนี้ไม่ควรจำสายที่กล่องก่อนตรงนี้เดินไฟมาตรงนี้ครับแล้วก็มา